80%ไม่ยอมทำงานแต่ว่า90%นี่เขาดื่มเหล้า70-80%เขาดื่มบุหรี่อ่ะไปเราไปเที่ยวไหนๆก็เห็นจุดบุหรี่เยอะด้วยไม่เหมือนอยู่ที่เลิกเลยเลิกกับมันเลิกกับมันเลิกเลิกกับมันแล้วใครที่จะหาผมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปเมืองไทยหาผัวให้ผัวเมืองไทยไม่กล้าเอาหนูมองหน้าตาพี่เหมือนไอ้บัตโตไลแน่หนูไม่ลองดูหนูไม่รู้ไม่รู้โดนร้ายเยอะมองหน้าตาแล้วร่ำรวยด้วยเอาฮอมีเมียหลายครอบครัวด้วยนั่นไม่หนูต้องลองดูไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวนะตอนนี้หนูจะบอกไปด้วยถ้าที่หลังหนูไม่ได้นำให้น้องอีทามพ่อไทยอีแอนได้นำไปเยอะแล้วลำบากด้วยพอท้องใหญ่มันมีเขียนชื่อหนูไว้หมดอีแอนด้วยถ้าไปบ้านหลังเขียนชื่อเขาไปด้วยอีเก๋งถ้าไปบ้านตองห้ามเขียนชื่ออีเสียงมันเป็นของสากลหมู่บ้านเราไปซื้อบ้านไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นกุ๊กไทยกับกุ๊กเรา 100% มาหมู่บ้านหนูพ่ออะไรเพราะว่าอีคันกับอีแอนพูดภาษาไทยเก่งกว่าคนอื่นด้วยนะทุกด้านค่ะของในตู้นี่มันมีเขียนชื่อหนูไว้หมดเพราะว่า15ปีหนูรับรองได้ด้วยนะเพราะหนูก็ออกทีวีเมืองไทยช่อง3 2แล้วอีแอนมีผัวยังอีคันมีคันอีแอนมีผัวแล้วอีคันยังโสดอยู่ถ้ามีผัวก็จะได้ผัวด้วยอาจารย์ดูแล้วตอนนี้ให้อีคำขึ้นมาอธิบายด้วยที่หลังถ้าเราสนใจหรือว่าอีคำแนะนำจบไปแล้วถ้าเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะมาถามอีแยนก็ได้ถามอีคำก็ได้ตอนนี้ให้น้องขอพูดเร็วไปด้วยเพราะว่าอีคำเกี้ยวให้เวลาไม่เยอะด้วยนะคะเขาให้มา15 นาทีด้วยโอ้โหวงไปดื่มไปทานข้าวใช่ไหมคะครับแล้วตอนนี้รีบเวลาให้อีคำเนี่ยเนี่ยเป็นสายเจ๊ตอนนี้ทำโชว์ตอนนี้ไม่เป็นเจ๊นะคะทำไมคนเดียวต้องแนะนำชื่อแนะนำหมู่บ้านไปด้วยแต่ว่าตอนนี้มี15 นาทีนะคะเวลาไม่พอด้วยหนูก็จะแนะนำของไปเลยนะคะเหลือ13 นาทีละจริงเหรอคะแนะนำเราไปเลยดีกว่านะคะแล้วตอนนี้ไอ้บ่าวโตแก่เข้ามาหมู่บ้านเราที่นี่นะคะเพราะว่าไอ้บ่าวโตแก่ใช่นะคะตอนนี้ค่ะพ่อเหมือนตลาดของเมืองไทยเมืองเราเมืองจีนมันก็มีเยอะแยะแต่ว่าสารภาพประโยชน์ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันใช้ได้12อย่างนะคะบางท่านก็พี่น้องอ่ะซื้อไปฝากก็ใช้ไม่เป็นบางท่านก็เข้ามาหมู่บ้านที่นี่เหมือนไอ้เบาตัวเก๋นั่นนะคะนั่งกันตรงนี้คณะมาฟังที่นี่หนูอธิบายให้ฟังหนูแนะนำให้ฟัง3รอบจำไม่ได้สักอย่างถ้าจำได้แค่ถูคนถูรูอย่างเดียวก็เลยจำได้หรือเปล่าเพราะเหล็กตัวนี้มันไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นเหล็กแข็งเหล็กกล้าเหล็กมันจะนิ่มตอนนี้หนูจะเอาขูดเข็งให้ดูเพราะเข็งก็ขูดมันทุกวันโอ้โหขาไปหมดแล้วนะคะไม่มีแล้วคุณคะข้อมันเป็นเหล็กแข็งด้วยใจยินที่สุดแล้วคุณคะเอาขึ้นเอาลงได้มองไปนะคะมันปลอดฝนมันง่ายเอาลงได้เอาขึ้นได้นะคะถูขึ้นถูลงขึ้นลงแบบนี้เนี่ยใหญ่นี่มันไม่เกี่ยวแป๊บเดียวมันปลอดไปหายครับใหญ่ไม่เกี่ยวแป๊บเดียวมันไอ้ผู้ชายเห็นอีกคำทำอย่างนี้ผู้ชายกลัวตายหาเลยไม่มีใครกล้าเอาด้วยดิสาวตัวนี้มาปอกผลไม้ได้เหมือนที่สายแอปเปิลมะม่วงแตงกวามะละกอลูกแบบนี้กันคะเราปอกหมูไปด้วยแต่ว่ากลับเมืองไทยแล้วห้ามไปปอกผลทุเรียนกลับมาเขาไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้เพราะตามันเยอะด้วยนะคะปอกแขนไม่ใช่ปอกทุกอย่างเลยนะคะปอกหมูแบบนี้ถ้าหมูไม่เป็นชอบปอกแบบไหนก็ได้เพราะมันง่ายกว่ามีดด้วยนะคะแล้วมาทำไรได้อีกเรามาทำเป็นแผ่นๆได้นะคะมะม่วงปิ้นแผ่นแตงกวาปิ้นแผ่นกล้วยสับปิ้นแผ่นหน่อไม้ปิ้นแผ่นมันปิ้นแผ่นบางแบบนี้ออกมาคะถ้าอยากได้ยาวแล้วก็ขูดยาวไปนิดหน่อยมันก็ปิ้นแผ่นหนาแผ่นยาวแบบนี้ออกมาด้วยมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วไปทำอะไรได้อีกแล้วมันทำเกี๊ยวซ่าซาลาเปาแบบนั้นค่ะเราไม่ต้องเอามีดไปสับไปซอยได้เพราะมันเป็นเสียงดังลบกูคนหนึ่งไม่มีมารยาทเสียเวลาด้วยค่ะเนี่ยมันไม่มีเสียงนะไอ้บ่าวตัวแก่ถูขึ้นถูลงก็ได้นะถูแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้อย่างเลอะมันก็มีฟอยแบบนี้ออกมาด้วยนะคะไม่ได้เมียน้อยใช้ยังไม่มีเสียงเมียหลวงไม่รู้หน้าตาก็เหมือนไอ้บ่าวตัวร้ายเนี่ยใครอยากเป็นอย่างนี้สักอย่างนี่ครับนี่ครับต้องทดลองไอ้บ่าวตัวร้ายแล้วมันทำอะไรได้นะคะด้านนี้แน่นำยังไม่จบมีอีก2 แหลมนะคะมีอีก2 แหลมแหลมเล็กตัวนี้เอาปอกเปลือกส้มเช้งตัวใหญ่ตัวนี้เอาไปปอกเปลือกส้มโอปอกมะนาวต้องใช้แหลมเยอะแต่ว่าส้มเช้งไม่ต้องค่ะพ่อเพื่อนเนี่ยสนิทเข้ามาบ้านเราอยากปอกผลไม้สวยๆแบบนั้นเอาตัวนี้ไปขีดก่อนแล้วก็ไปปอกที่หลังพ่อมันสวยด้วยนะคะเอาไปวางไว้ที่จานมันสวยด้วยค่ะมองไปด้วยนะคะเรามาปอกแบบนี้อันนี้มันยังแห้งไปแล้วค่ะนะคะวันนี้ยังไม่ได้ซื้อค่ะแล้วด้านนี้แนะนำจบไปแล้วนะคะมีอีกด้านหนึ่งมองไปเลยด้านนี้มันมีฟันนะคะมันมีฟันเพราะมันมีฟันเอาขึ้นไม่ได้แล้วขุดลงอย่างเดียวด้วยนะตัวนี้ขึ้นไม่ได้แล้วนะคะหนึ่งเรื่องไปทำรายได้ไปขัดเก็บปลานะคะมันไม่เลื่อนไม่โดนมือด้วยสองนี่มันทำรายได้เพราะพี่น้องเมืองไทยเมืองเราชอบกินส้มตำนะคะเอามาทำเส้นส้มตำ
ได้ด้วยตรงนี้ขึ้นไม่ได้ขนลงอย่างเดียวค่ะมองไปด้วยขนลงไปมองมันเป็นแผ่นแผ่นด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่แผ่นค่ะแป๊บนึงนะคะหนูจะสะบัดให้ดูมันเป็นเส้นค่ะมันเป็นเส้นมะละกอด้วยค่ะสะบัดไปด้วยมันเป็นเส้นแบบนี้หรอคะเส้นมะละกอถ้าอยากได้ยาวกว่านี้ก็ได้ขุดยาวไปนิดหน่อยแล้วต้องกดแรงด้วยนะคะมันก็ออกมาว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งสวยตอนนี้คิดอะไรอยู่คะเราจะเก่งนะคิดอะไรคิดกลัวอีคำมาเนี่ยสลัดไปด้วยค่ะมันสิ้นสวยแบบนี้ออกมาด้วยนะคะแต่ว่าโหเช่เท้าที่เมืองไทยมันมีใหญ่ยาวแบบนี้ไหมคะไม่มีไหมคะเราตัวแก่พอคิดอะไรว่าหมอมันต่อไม่ได้แต่ว่าหนูรับผู้ไทยผู้เรามาทุกวันนะพี่น้องเมืองไทยเมืองเราบอกว่าเล็กๆสั้นๆด้วยนะคะมีโหเล็กโหสั้นก็ไม่ต้องกินใช้เฉพาะโหเช่เท้านะอย่าคิดมากไปด้วยนะถ้าโหรอดหนูก็คิดมากไปด้วยถ้ามีโหเล็กโหสั้นก็ได้เหมือนกันเหมือนที่มันผลักเคหลอดมันโหเล็กโหสั้นถ้าไปขุดลุงแบบนี้โกโดนมือนะคะพ่อลูกมันกลุ้มด้วยนะคะเราต้องเอามีดตัวนี้หงายขึ้นไปก่อนแล้วก็หาตะเกียบฉีดเข้าไปในของด้วยนะคะแล้วก็เอาของเล็กๆแซ่ๆที่เมืองไทยก็ถูขึ้นแบบนี้นะคะเล็กแซ่ใหญ่ยาวมันไม่เกี่ยวมันใช้ได้ใช้ดีเหมือนกันด้วยนะคะมองสะบัดไปนะคะมันเป็นสิ้นเล็กแบบนี้ออกมามันใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้มีอีก2หูนะคะใช้ได้อีก2อย่าง1เวลามาทำอะไรได้ไปไหว้ไปเกาะได้2เวลามาแก้ของโอของเน่าตาสับรสได้ไปหมดนะคะเมื่อที่สารีแอปเปิ้ลซื้อเข้าบ้านมา5 6วันกินไม่หมดถ้ามันมีโอดมีเน่ามาค่ะคะเราไปโจกออกคานออกแบบนี้มันก็สะอาดไปแล้วพ่อเอามีดไปขวานแบบนี้ล่นไปแล้วโกโดนมือด้วยนะคะตาสับรถก็ได้เหมือนกันค่ะขนาดซ้ายขนาดขวาได้ไปหมดนะคะเราไปโจกออกคานออกแบบนี้มันก็สะอาดแล้วนะคะตาสับรถด้วยนะคะแล้วก็ที่กลางตัวนี้มีอีก16รูลูบไปแล้วเหมือนกับน้ำใช้ได้อีก2อย่าง1เมื่อเรามาทำอะไรได้เรามาปอกเปลือกสะโพกเปลือกบางกับเปลือกอ่อนเปลือกแข็งกับเปลือกน้ำไม่ได้นะคะเหมือนที่รักโบมันฝรั่งโบกโบกเปลมแบบนั้นนะคะเหมือนที่เปิดบางๆแบบนี้เราเอาตรงนี้ไปถูแบบนี้ไปล้างมันก็สะอาดไปแล้วนะคะเพราะว่าเปิดบางกับเปิดอ่อนนะคะไปล้างมันก็สะอาดไปแล้วสองนี่เรามาทำอะไรได้เรามาทำน้ำชิมได้เหมือนที่ขิงฝอยๆกระเทียมฝอยๆแบบนั้นค่ะเราไม่ต้องเอามีดไปสับไปซอยแล้วเราเอามาถูข้างบนแบบนี้ค่ะขิงกระเทียมแครอทหน่อไม้เนื้อมะพร้าวผลไม้ได้ไปหมดถ้าชอบกินอาหารญี่ปุ่นก็ได้น้ำหนอกก็ได้ไปหมดเลยนะคะมาถูๆแบบนี้มันก็เป็นแร่เป็นฝอยแบบนี้ออกมาเลยค่ะถ้าหมดใช้ได้12อย่างหนูแนะนำจบไปแล้วนะคะจำได้ไหมคะอีกคำไหมหยุดหายใจก่อนก็ได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะบางท่านก็หนูก็รู้อยู่แล้วน่าจะจำได้แค่ถึงคุณถูลุงอย่างเดียวนะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจด้วยนะคะไอ้ปอกทุเรียนเอาอันไหนอ่ะปอกทุเรียนไม่ได้อันนี้หนูก็บอกไปแล้วกับเมืองไทยไปแล้วห้ามไปปอกทุเรียนกับมะพร้าวไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ห้ามไปปอกไม่ใช่ว่าปอกทุกอย่างด้วยจำไม่ได้เลยเนาะคิดแต่อะไรอยู่ก็ไม่รู้ไอ้แบบตรงนี้ค่ะมองหน้าอีกคำแล้วมันลืมหมดเลยมองดีๆแต่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องซื้อมีดไปไว้หนึ่งที่บ้านหนึ่งด้ามค่ะคะถ้าไม่ที่ไม่ซื้อก็ไม่ให้ออกไปแล้วเพราะพี่น้าเป่าตัวร้ายเลยเจ้าอีคำไปสอนที่บ้านด้วยจริงเหรอคะจริงตอนนี้ใครอีนางตัวดีมาด้วยไหมคะมาถ้าพี่จะให้อีนางตัวดีซื้อนะคะการไปวางที่บ้านหนึ่งว่าถ้าสี่ห้าทุ่มไม่เข้าบ้านใช้ดีมากค่ะนะคะการมาแต่อีนางตัวร้ายอ่ะมองไปด้วยนะคะด้ามจับตัวนี้มันกินยางพารายางพาราเนี่ยพ่อมันนิ่มตกไปแล้วไม่ต้องกลัวมันหักมันขาดแล้วตอนนี้หนูจะเหยียบให้ดูหนูก็เหยียบมาทุกวันด้วยนะคะมันแต่ว่าซื้อกลับบ้านไปแล้วห้ามไปเหยียบทุกวันนะคะเราซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปเหยียบด้วยห้ามไปเหยียบกันค่ะพ่อหนูปอกผลไม้ไม่กล้ากินนะทิ้งไปทุกวันพ่อหนูไม่สะอาดหนูไม่ได้ล้างด้วยนะคะราคามันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าข้างนอกขาย20 บาท 30 บาทแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าขายวัน1วัน2วันเราขายมาได้18ปีแล้วค่ะไม่ว่า1วันเข้ามา3รอบราคาก็ไม่เคยลดนะคะตัวนี้ค่ะอันละ20เดียวนะคะ20เดียวถ้าจ่ายเป็นเงินไทยก็100บาทนะคะแต่ว่าถ้าทุกท่านลงกันซื้อถ้าซื้อเยอะถ้าครบ5อันหนูจะแถมไป1อัน5แถม1 10แถม2 15แถม3 20แถม4 25แถม5 30ก็แถม6ต่อไปเรื่อยๆนะคะเหมือนแค่นี้นะคะแล้วตอนนี้หนูจะแนะนำของใหม่เพราะว่ารีบเวลาต้องพูดเร็วกว่านี้ด้วยนะคะที่บีบมะนาวไปแล้วค่ะหน้าตามันเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังมันเหมือนกันแต่ว่าถ้าซื้อที่บีบมะนาวเราต้องมองข้างในไปด้วยนะคะถ้าที่บีบมะนาวข้างในมันตื้นอ่ะบีบน้ำมะนาวไม่ได้หมดด้วยค่ะมองไปเลยนะคะของตัวนี้ถ้าอันเหนือนะคะเราซื้อข้างนอกมาแปะเทศด้วยตอนนี้มันเป็นของธรรมดาค่ะคะมองข้างในไปเลยเพราะข้างในมันตื้นแบบนี้บีบน้ำมะนาวไม่ได้หมดถ้าเอามือไปบีบมันหุ่มไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าตัวนี้เป็นของหมู่บ้านเราที่เนียนในมันเลอะอ่ะมันบีบน้ำมะนาวหมดแล้วก็สนิมมันไม่ขึ้นง่าย
สี่ห้าเดินไม่ล้างปีนึงไม่ล้างมันไม่มีปัญหาแต่ว่าห้าหกปีเท่าเราไม่ได้ล้างมันก็ขึ้นเสนียมพอมันไม่สะอาดด้วยนะคะต้องล้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าห้าหกวันถ้าไม่ลืมล้างนะคะวางไว้มันขึ้นเสนียมง่ายมันเป็นของธรรมดาแล้วตอนนี้หนูจะเอามะนาวมาบีบให้ดูด้วยมองไปด้วยถ้ามะนาวลูกใหญ่เราต้องฝากขึ้นไปก่อนนะคะบางท่านนะพี่น้องเมืองไทยทำกับข้าวไม่ปิ้งค่ะนะคะหนูชวนขึ้นให้ลองบีบมะนาวเขาเอาใส่ข้างบนแบบนี้ค่ะมองไปด้วยค่ะเอาใส่ข้าวมูลแบบนี้ไม่ว่าบีบเท่าไหร่มันไม่ออกมานะคะมันไม่มีรูห้ามใช้ผิดเพราะทำกับข้าวไม่เปลี่ยนนะคะต้องเอาหน้ามันคว่ำเอาเปลือกมันหงายจะได้น้ำมันหมดอันนี้ของหมู่บ้านเราที่นี่กันบีบไป3ครั้งด้วยค่ะมองไปด้วยนะคะบีบไป3ครั้งเลยค่ะน้ำมันเหลือเยอะไหมคะแล้วก็เอามือมาบีบนะคะน้ำมันเหลือไม่เยอะค่ะมันก็ต่างกันตรงนี้ถ้าไม่เชิญหนูท่านหนูแนะนำเสร็จไปแล้วอ่ะทุกท่านขึ้นมาลองได้มันนาวยังเหลืออยู่เยอะด้วยนะคะอันนี้ของธรรมดานะคะของธรรมดามันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นเหล็กอ่อนนะคะมองไปด้วยแล้วก็ข้างในมันตื้นอ่ะบีบน้ำมันนาวมันไม่ได้หมดเพราะว่าข้างในมันไม่ถึงมันนาวนะคะมองไปด้วยเอามือมาบีบอีกนะคะน้ำมันเหลืออยู่เยอะเพราะว่าเสียดายของนะคะถ้าตัวนี้อันละ50-60บาทก็ซื้อได้ข้างนอกมีอยู่เยอะแยะแต่ว่าหมู่บ้านของเราไม่มีถ้าตัวนี้นะคะอันละ25หยวนนะคะเพราะเหล็กมันก็ใช้ไปเยอะตอนนี้ของยังขาดนะคะเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ19อันนะคะไม่มีขายแล้วเพราะคุณเยอะอ่ะนะคะเพราะของมันยังอย่างนี้ก็อีกคำเก็บไว้ขายคนอื่นก็ได้ของไม่พอของไม่พอเก็บไว้ขายคนอื่นค่ะ125บาทเงินไทยตัวนี้ไม่มี5แถม1นะคะขายต่างหากไปด้วยค่ะแนะนำแค่นี้นะคะแล้วตอนนี้จะแนะนำกางไก่ไปด้วยมองไปค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวตัวร้ายกางไก่ตัวนี้นะคะไปวางที่บ้านค่ะมองไปด้วยหน้าตามันเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูก็มีอยู่ด้วยกางไก่ตลาดนะคะอันละ20บาท30บาทก็มีอยู่ด้วยมองไปด้วยหน้าตามันเหมือนกันถ้าสีแดงตัวนี้อันละ20บาทก็ซื้อได้แล้วเพราะเหล็กมันอ่อนด้วยนะคะเหล็กธรรมดาถ้า2ด้านใน30บาทเพราะใช้เหล็กหนาไปนิดหน่อยอันนี้มันเป็นเหล็กธรรมดาต้องใช้ได้อยู่แต่ว่า 2-3 วันต้องไปรับ1ครั้งถ้ารับไม่คุ้มแล้วก็ทิ้งไปพ่อของมันถูกเราไปซื้อใหม่ได้นะคะแต่ว่าการไปของเราตอนนี้มันเป็นเหล็กแข็งอ่ะถ้าเข้ามาหมู่บ้านที่นี่นะคะเจ้าของบ้านชื่อ EM เราต้องเขียนชื่อ EM ไปหมดทุกด้านไม่ว่ามีดไม่ว่ากางไกที่บีบมะนาวเราเขียนชื่อไปหมดไม่ใช่ยี่ห้อ EM พวกคนอื่นสร้างของปลอมมาขายด้วยนะคะบ้านหลังพ่ออีเองบ้านตรงข้ามก็ชื่ออีแสงด้วยนะคะมองไป EM ด้วยตรงนี้นะคะซื้อกลับบ้านไปแล้วเราไปใช้ในห้องครัวนะคะไปแต่กุ้งแต่ปูปิ้งแง่ไส้หมูไส้ไก่เล็กเป็นเล็กไก่อาหารทะเลได้ไปหมดนะคะแต่สังกะสียังไม่มีปัญหาหน้าอร่อยตรงเกมมองไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะว้าไม่ต้องเกรงใจแต่ได้แน่นอนภาพก็แตะมาทุกวันหายไปหมดแล้วนะคะแล้วที่นี่มันหนีบก้ามปูหนีบหอยหอยแมงคู่กันคะแล้วตรงนี้เอามาขูดกดกระป๋องฝาเบเพราะมันมีฟันยักยักแบบนี้ไม่ใช่ว่าสร้างออกมาสวยๆเพราะว่ามีน้ำกับน้ำมันเยอะมันไม่เลื่อนไม่ด่วนมือด้วยนะคะราคามันต่างกันเยอะค่าตรงนี้30บาทนะคะ30บาทแต่ว่าตัวนี้30หยวนบาทกับหยวนมันต่างกันเยอะนะคะ150บาทเงินไทยนะคะตัวนี้150บาทตัวนี้ก็ไม่มี5แถม1นะคะหนูขายต่างหากไปด้วยนะคะแล้วตอนนี้หนูจะประมาณขออีก 5-6 นาทีแนะนำมีดชุดใหญ่ไปด้วยนะคะถ้าพูดถึงมีดที่เมืองไทยเราก็มีอยู่ด้วยเนาะชื่อเสียงดังมากนะคะมีดเมืองไทยหนูก็ได้ยินมานานแล้วนะคะอันนี้มันเป็นรุ่นที่3ค่ะนะคะรุ่นที่3รุ่นใหม่ๆจังหวัด12ปันนานเราก็มีชื่อเสียงอยู่ด้วยค่ะตัวนี้นะคะถ้า 7-8 ปีที่แล้วถ้าเข้ามานะคะรุ่นเก่าๆนะคะน่าจะใช้ตัวนี้อยู่นะคะตัวนี้สีส้มตัวนี้ 7-8 ปีที่แล้วเคยออกทีวีเมืองไทยกันเคยออกทีวีเมืองไทยช่อง3กับช่อง5 2รอบค่ะตรงนี้นะคะพี่แอนเขาอธิบายด้วยถ้าสีเขียวไม่ได้สร้างออกมาขายแล้วมองมาด้วย หนูก็มีค่ะสีเขียวหน้าตามันคล้ายๆกันสีมันคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ว่าของอะไรสร้างออกมาให้ดีขึ้นอ่ะมีของปลอมสร้างออกมาขายด้วยค่ะมองไปหน้าตามันคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าอยากได้มิตรใจลือของเราต้องมองไปดีๆด้วยนะคะอันนี้มันเป็นของธรรมดาไม่มีชื่อใจลือของเราด้วยประมาณ300บาทก็ซื้อได้แล้วนะคะถ้ามิตรใจลือของเราเราต้องมีชื่อหมดทุกด้านนะคะเพราะว่าโคคนอื่นสร้างของปลอมออกมาขายแล้วตอนนี้หนูจะแนะนำรุ่นที่3ไปแล้วค่ะนะคะเพราะมีด3ด้ามเนี่ยต้องแยกใช้ลมกันใช้ไม่ได้นะคะหมอไปด้วยลมกันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้หนูจะแนะนำตัวกลางดูนะคะมันคุ้มมากเบามากถ้าพี่ผู้ชายออกเนื้อบ้านไปแล้วหามีดโกนหนวดไม่เจอเก็บโกนหนวดได้แน่นอนค่ะอยากลองไหมคะ สองท่านง่วงนอนอยู่เมื่อคืนไปทำอะไรมาพี่หมอไปด้วยกันคะไม่บอกไม่บอกไอ้เบาตัวร้ายเลยนะไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ถ้าหันผ่าหันเนื้อมันไม่มีปัญหาอิโซแบบตัวมันก็ได้เหมือนกันนะคะ
มิตรที่เมืองไทยมันก็ได้มิตรของเรามิตรไทยมิตรของเรามันก็ได้พ่อโหผกัดมันเปิดหันยากแล้วคืออะไรมันเป็นอินกับหนังหนังหมูหนังโง่หนังควายหมูสามแพ้แต่นั้นมันหันยากนะคะมิตรตัวนี้มันก็หันได้เหมือนกันต้องรับบ่อยด้วยค่ะตัวนี้ค่ะต้องรับบ่อยด้วยแล้วตอนนี้มันหนูไม่มีหนังสดหนูมีหนังที่เอามาทำลงกระเท้ากระเป๋าแขนขาพี่ผู้ชายนะคะสี่ห้าปีห้าหกปีใช้ได้แน่นอนค่ะถ้าพี่ผู้ชายนะคะกรุ๊ปเนี้ยพี่ผู้ชายเยอะนั่งทั้งหน้าทั้งหลังไม่เสียดายของตัวเองรองเท้ากระเป๋าเข็มขัดเอาออกมาหันได้ถ้าพี่ไม่เสียดายไม่ว่าเอาอะไรออกมาหนูก็หันได้แน่นอนค่ะเอาไม่ขาดแล้วไปหันกัน2คนหันขาดแน่นอนหันนะคันนี้หันจูคืนนี้ไปหันกัน2คนพี่นายบอกตัวร้ายเลยเนาะเออตัวนี้ต้องซื้อมีดกลับบ้านไปแล้วแหละแล้วตอนนี้มองไปด้วยถ้าอีโต้บางตัวมันก็หันได้อยู่หันได้แต่ว่าหันไม่ขาดไม่หมดแล้วก็แม่บ้านหนูเคยเห็นอยู่ด้วยมองไปนะคะถ้าหันอินหันหนังแบบนั้นค่ะมองไปด้วยข้อด้ามมันแซ่ดหน้ามันยาวหนักเบาไม่เสมอกันด้วยนะคะถ้าไปจับมีดเราต้องเอามือไปคลองหนังมีดแบบนี้นะคะเราต้องถูไปถูมาถูไปนานๆถูไม่ได้ต้องถูไปด้วยเนาะหน้าดำหน้าหนังไม่ขาดด้วยแม่บ้านคะน้ำนานเจ็ดนิ้วด้วยนะคะถ้ามีดของเราตัวนี้นะคะเช้นเดียวมันมีปัญหาไหมคะมองไปด้วยนะคะเช้นเดียวมันไม่มีปัญหาหลายๆเช้นมันมีปัญหาไหมคะมองไปด้วยค่ะแล้วเชิญเพื่อนมันหันผักด้วยนะคะแล้วตอนนี้มีโอกาสเข้ามาหมู่บ้านซีมีดของเราแล้วนะคะเชิญสักหนึ่งท่านนะคะอีนางตัวดีก็ได้ไอ้บ่าวตัวเก๋ก็ได้ท่านหนูแนะนำไปเรื่อยๆทุกท่านก็ไม่รู้เลยมันคุ้มจริงหรือเปล่านะคะเชิญสักหนึ่งท่านนะคะไอ้บ่าวตัวร้ายก็ได้ไอ้บ่าวตัวเก๋ก็ได้อีนางตัวดีก็ได้นะคะเชิญสักหนึ่งท่านนะคะเร็วๆหน่อยเพราะว่าหกโมงแล้วต้องไปทานข้าวแล้วคุณไอ้บ่าวตัวแก่ไอ้บ่าวเห็นแล้วก็โหดแล้วอ่ะพี่เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยจะช่วยกันหน่อยเอาอีโต้ไปก่อนพี่นิ้วสวยนะทำกับข้าวปีนไหมคะพี่จับมีดยังไม่ปีนเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะหนูทำให้อีกนะคะพอโดนนะคะเดี๋ยวนิ้วหายไปค่ะค่ะเอาเชิญขึ้นนะคะชอบขึ้นก็ขึ้นชอบลุงก็ลุงถ้าลุงไม่บอกตัวเก๋เชิญขึ้นดีกว่านะคะถูขึ้นถูลุงไม่ได้พี่ต้องเอาเชิญขึ้นด้วยนะคะพี่เขาชอบขึ้นชายลุงน่าจะใช่แหละชอบขึ้นลุงมีดปอกผลไม้หนึ่งด้ามนะคะไอ้บอกตัวเก๋ให้อีนางตัวดีเก็บไว้นะคะถ้าสี่ห้าทุ่มไม่เข้าบ้านใช้ดีมากเลยนะคะตอนนี้ทำมินตุ๊ดแล้วอ่ะให้เธอเสียผีให้อย่างที่ต้องซื้อมีดนะคะพี่ให้เธอเสียผีฉันนั่งไปก่อนนะคะให้บอกตัวเก๋ตลกไปด้วยมองไปเลยค่ะคะถ้ามีดอีโต้บางตัวห้ามถูคนถูลุงหนูไม่ใช่พูดตลกด้วยค่ะมองไปด้วยถ้าอีโต้บางตัวหน้ามันเล็ดชอบหันแบบไหนมันก็ขาดไปหมดแต่ว่ามีดไตรลื้อของเรานะคะสร้างมีดออกมามันไม่เสมอกันมีดมันโค้งนะคะถ้าถูขึ้นถูลงแบบนั้นนะผักมันไม่ขาดหมดเพราะว่าทั้งบนมันไม่หันถึงผักด้วยนะคะเราต้องเอาเฉินขึ้นชอบขึ้นก็ขึ้นชอบลงก็ลงห้ามถูขึ้นถูลงนะคะต้องเอาเฉินขึ้นแบบนี้นะคะถ้าถูไปถูมาแบบนี้มองไปด้วยนะคะผักมันติดกันไปหมดความขาดไม่หมดด้วยเราต้องเอาเฉินขึ้นชอบขึ้นก็ลงขึ้นชอบลงก็ลงห้ามถูขึ้นถูลงเอาเฉินขึ้นแบบนี้ผักมันจะขาดไปหมดด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะต้องรับมันไม่เหมือนอีโต้บางตัวสามสี่วันต้องไปรับหนึ่งครั้งคว้าเหล็กธรรมดาหั่นก็จะนี้สับก็จะนี้เราต้องไปเปลี่ยนบ่อยด้วยแต่ว่าที่ทำมีดของตายลื้อของเรานะคะถ้าที่บ้านมีใช้อยู่ก็ฟังไปด้วยถ้ารับไม่เปลี่ยนรับทั้งวันก็ไม่คุ้มด้วยนะคะเพราะมันไม่ใช่เหล็กธรรมดาถ้าอยากรับกับที่รับมีดตัวนี้นะคะต้องเอาใบมีดตัวนี้ไปแช่น้ำเกลือก่อนประมาณ10นาทีเอาเกลือใส่ช้อนหนึ่งถ้ายังไม่ได้แช่น้ำเกลือเอามารับทั้งวันก็ไม่คุ้มด้วยนะคะต้องเอาแช่น้ำเกลือทำไมต้องไปแช่น้ำเกลือเพราะมันไม่ใช่เหล็กธรรมดาเอาเหล็กไปตัวนี้ค่ะเอาด้ามมีดตัวนี้ไปแช่น้ำเกลือให้เหล็กมันร้อนก่อนเอามารับกับตัวนี้มันจะง่ายรับแบบนี้ก็ได้รับด้านเดียวก็ได้แต่ว่าบางท่านพี่น้องเมืองไทยชอบรับแบบนี้ด้วยนะคะรับแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วตัวนี้นะคะแล้วก็รับได้อีกอย่างนึงอันนี้มันเป็นรุ่นที่3เหล็กมันสร้างออกมาให้เท่ากัน2ด้ามนี้ถ้ารับกับสันเม็ดไม่ต้องแช่น้ำเกลือนะคะ4-5เดินเอาออกมารับ1ครั้งถ้าคงอยู่กับเราต้องไม่ต้องรับนะคะใช้ไปบ่อยๆด้วยนะคะแล้วตอนนี้มันมีรูรายในการไม้ซิ่งการผลิตมันไม่เหมือนที่โต๊ะบางตัวถ้าอีโต๊ะบางตัวหน้ามันเล่นผักมันติดเยอะแต่ว่าของเราตัวเนี้ยผักมันติดมันไม่ติดเยอะเพราะมีรูรายในการด้วยนะคะหนูแนะนำแค่นี้นะคะห้ามไปสับไม่ได้กระดูกเป็ดกระดูกไก่กระดูกปลาก็สับไม่ได้ถ้าสับแล้วมีปัญหาแน่นอนค่ะถ้าสับกระดูกก็ต้องเอาตัวใหญ่ตัวนี้ค่ะนะคะตัวใหญ่ตัวเนี้ยมาหันได้สับได้นะคะทุเรียนแบบเขาไม่มีปัญหาเพราะรุ่นใหม่ๆมาหันได้สับได้รุ่นเก่ากับรุ่นกลางเอามาสับอย่างเดียวหันไม่ได้นะคะหนูก็จะเอาหันอินหันน้ำให้ทุกพ่อหันได้นะคะพ่อมีความคุ้มด้วยนะคะมาหันได้สับได้
ได้ด้วยค่ะนะคะอันนี้มันมีความคุ้มถ้าสับกระดูกหนูไม่มีกระดูกสดๆหนูจะเอามาสับเหล็กให้ดูนะคะเหล็กตัวเนี้ยกระดูกหนูกระดูกงูกระดูกควายเล็กๆ5 6ส่วนมันได้แข็งกว่านี้ถ้าสับเหล็กตัวนี้หนูไม่มีแรงขอเชิญไอ้เบาตัวเก๋สักหนึ่งท่านคะเอาตัวที่แข็งๆแรงๆด้วยนะคะเชิญสักหนึ่งท่านได้ไหมคะเอ้ทำไมแรงเยอะไหมทำไมมีความแรงหัวเป็นไรคะไอ้เบาแรงหมดแล้วงงไม่ตายแล้วแข็งแรงมากนะคะพี่เอ๋ข้างง่วงนอนหนูก็มาสับได้หายไปแน่นอนเลยค่ะเชิญค่ะพี่เอ๋ขนาดซ้ายขนาดขวาค่ะทางไหนก็ได้ไหมสับแรงๆค่ะไม่ใช่หันเออสับเลยค่ะไม่ต้องเสียใจสับเลยค่ะไม่ต้องมองคุณค่ะมองด้วยนะพี่พอยังเอาแต่พี่นะถ้าพี่พอก็พอถ้าพี่ไม่พอพี่ไรอ้าวพอแล้วค่ะมองมีดค่ะมองมีดมันมีเบลหรือเปล่ามองไปด้วยนะคะถ้ามีเราลูกเราโดนนิ้วแน่นอนค่ะมองไปด้วยมันมีไหมคะเอาเลยค่ะมีปอกผลไม้หนึ่งดาบค่ะแล้วตอนนี้ปิ้นไอ้เบาตัวเก๋แล้วปิ้นไอ้เบาตัวดีค่ะมีปอกผลไม้หนึ่งดาบค่ะแจกเป็นที่ระลึกด้วยค่ะไปปอกผลไม้ซูเนียให้กินด้วยค่ะถ้าขึ้นมาก็มีรางวัลค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคะปิ้นน่าจะปิ้นไอ้เบาตัวเก๋ไปแล้วเนาะพี่เนาะแต่งงานไปแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้แต่งงานปิ้นไอ้เบาตัวเดียวมาปิ้นเขินไม่โอเคมีแรงแค่นี้เพราะพี่แข็งอย่างเดียวแรงไม่พอแล้วตอนนี้หนูจะสาวให้ดูดีกว่าทำไมยังปิ้นสาวตัวดีอยู่ข้ามองไปด้วยหนูได้นะคะทุเรียนหมากเท้ากระดูกหมูกระดูกงูกระดูกควายไม่มีปัญหาแน่นอน15ปีหนูรับรองได้นะคะพ่ออาริโต้บางตัวตัวนี้ไปสับมันมีบิดมีเบี้ยวแน่นอนนะคะพ่ออันนี้มันเป็นเหล็กธรรมดาต้องไปเปลี่ยนบ่อยด้วยค่ะมองแล้วใช่ไหมคะไอ้บอลโตเก๋ทำไมยังไม่ได้แต่งงานนะคะไม่มีใครกล้ามาจีบด้วยนะคะมองไปนะคะลูกไปขนาดนี้มันยังไม่มีปัญหาสับไปขนาดนี้แล้วค่ะความคุ้มมันยังไม่หายนะคะเอามาหั่นอินหั่นหนังหั่นผักหั่นเนื้อมันยังเข้าเหมือนเดิมด้วยค่ะมองไปด้วยนะคะคุ้มยังไม่หายด้วยนะคะคุ้มยังไม่หายตัวนี้15ปีทุเรียนหมากเท้าไม่มีปัญหาแน่นอนสับได้นะคะอันนี้มันต้องรับแต่ว่า 4-5 เดือนมารับ1ครั้งถ้าอยากรับกับตัวนี้ต้องแช่น้ำเกลือเหมือนกันแต่ว่าบางท่านก็จำไม่ได้ไม่ต้องรับกับมันแล้วถ้าไปรับกับอีโต้บางตัวไม่ต้องแช่น้ำเกลือ2ด้านนี้รับกับกันได้นะคะ 4-5 เดือนมารับ1ครั้งก็ได้แล้วนะคะอันนี้มันเป็นมิตรสับเอามาหั่นได้สับได้แล้วก็ด้ามสุดท้ายค่ะมีอีกด้ามหนึ่งนะคะด้ามเล็กตัวนี้มันมีฟันไปหารายได้สเต็กกระดูกปังปิ้งย่างมูตุ้งสุกเนื้อชอบพริกเนื้อแช่แข็งดีมากนะคะบางท่านก็ถามหนูด้วยซื้อกลับบ้านไปแล้วเอาไปเลื่อยไม้ได้ไหมหนูก็เลื่อยให้ทุกวันนะคะแต่ว่ามันเป็นมีดแทมโพไม่ใช่มีดเลื่อยกิ่งไม้ด้วยห้ามไปเลื่อยทุกวันไม่ดีด้วยนะคะแล้วตอนนี้หนูไม่มีเนื้อแช่แข็งปลาแช่แข็งหนูจะเอากระดาษหนังสือตัวนี้มาหันให้ดูพ่อกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะเด็กๆก็ฉีกขาดด้วยพ่อตัวเนี้ยมันไม่มีน้ำนะคะถ้ากระดาษร้อยแผ่นขึ้นมาถ้าไม่เชิญหนูกลับบ้านจะไปลองดูได้นะคะมันไม่มีน้ำมันเหมือนก้อนแช่แข็งด้วยนะคะแล้วมองไปเลยนะคะถ้าตัวนี้นะคะเอาออกถ้าเอาก้อนแช่แข็งออกในตู้เย็นมานะคะเราไม่มีน้ำแบบนั้นค่ะเราหันไม่ได้เราต้องสับไปด้วยเนาะสับแบบนี้เนื้อชอบพริกเนื้อแช่แข็งถ้ามีมีดมีฟันตัวนี้เราไปเลยนะคะสเต็กขนมปังปิ้งย่างหมูตุ้มสุกเนื้อชอบพริกเนื้อแช่แข็งได้ไปหมดค่ะนะคะแล้วก็ถ้าปีนอาจารย์ต้องซื้อกลับบ้านไปแล้วเอาไปเลยหนังสือก็ได้ด้วยค่ะไม่มีปัญหาหนูก็เลยให้ทุกวันด้วยนะคะเอาไปเลยแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วตัวนี้ค่ะห้ามไปหั่นในเนื้อดิบสดๆไม่ได้เพราะมันมีฟันนะคะนะคะถ้าไปหั่นเนื้อดิบสดๆแบบนั้นมันจะยุ่ยมันจะติดเขี้ยวพันเขี้ยวมันจะเละไปด้วยนะคะถ้าเนื้อดิบสดๆเราต้องเอาตัวกลางตรงนี้ค่ะคะต้องแยกใช้แล้วตัวนี้ตลอดชีวิตเนี่ยห้ามรับไม่ได้เพราะมันมีฟันนะคะถ้ารับไปแล้วฟันมันหายหั่นเนื้อแช่แข็งไม่ได้แล้วนะคะห้ามรับนะคะเพราะอันเนื้อแช่แข็งเนื้อช่องฟิตแบบนั้นเราไม่ใช่เอาไปเลยทุกวันด้วยนะคะแล้วตอนนี้3ด้ามหนูแนะนำจบนะคะหนูจะบอกอีกครั้งนึงนะคะวิธีการรักษาตัวกลางตัวนี้ต้องรับตัวใหญ่ตัวนี้ต้องรับตัวเล็กตัวนี้ห้ามรับนะคะถ้าซื้อกลับบ้านไปแล้วโกใช้ไม่เป็นคู่มืออยู่ด้วยนะคะเขียนภาษาไทยไปหมดนะคะแล้วตอนนี้3ด้านหนูแนะนำจบไปแล้วหนูจะบอกราคาแยกขายด้วยถ้าของเล็กๆน้อยๆไม่แพงแต่ว่าเฉพาะ3ด้านตัวนี้ทำไมมันแพงนะคะถ้าทุกท่านนะคะพี่น้องเมืองไทยซื้อไป1ด้านแบบนี้อีก2ด้านหนูขายมา 7-8 ปีก็ขายไม่ออกด้วยหนูก็อยากขายเป็นชุดไม่อยากขายเป็นด้านหนูก็แนะนำไปเลยตรงๆด้วยนะคะถ้าซื้อเป็นละด้ามหนูก็ขายให้อยู่แต่ว่ามันแพงนะคะตัวกลางตัวนี้99หยวนตัวใหญ่ตัวนี้120หยวนตัวเล็กตัวนี้80 3ด้าม299มันแพงมากนะคะแต่ว่าถ้ายกชุดของเล็กน้อยหนูจะยกให้หมดนะคะหนูจะแถมไปหมดทุกชิ้นค่ะมันมี9ชิ้นด้วย
ที่รับมีดตัวนี้อลันนี้สิบโยนรับมีดทั่วๆไปได้เดี๋ยวว่าอยากรับกับตัวนี้ต้องเช่นน้ำเกลือตัวนี้หนูแถมไป1อันแล้วก็การกายอลัน30โยนตัวนี้ก็มีแถมด้วยนะคะที่บีบมะนาวอลัน25โยนตัวนี้ก็มีแถมแล้วก็มีดปอกตัวนี้นะคะเฉพาะ5แถม1มีดปอกตัวนี้อย่าเข้าใจผิดชุดใหญ่ไม่มี5แถม1หนูแถมไป1อันนะคะมีดปอกแล้วก็มีดเล็กอีก2ด้ามหนูบอกไปก่อนพี่ผู้ชายถ้าไปกดหนวดไม่ได้ตัวนี้มันเป็นเหล็กอ่อนเหล็กไม่เท่ากันพ่อของแถมของธรรมดาด้วยค่ะตัวนี้นะคะซื้อต่างหากก็ได้อันละ5อย่าง10ยูนได้3ด้ามเอาไปขูดเค็มปอกกระเทียมปอกผลไม้ด้วยนะคะหนูแถมไปอีก2ด้ามทั้งหมด9ชิ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชิ้นแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้นับของ9ชิ้นแบบนี้3ด้ามเฉพาะ3ด้าม299แต่ว่าตัวนี้ครบชุดนะคะ9ชิ้น230หยวนมันลดไปเยอะนะคะ230หยวนถ้าจ่ายเป็นเงินไทยก็ได้ 1,150 บาทนะคะจ่ายเงินไทยถ้าเงินหยวนก็230หยวนแล้วตอนนี้หนูแนะนำจบแล้วนะคะถ้าท่านสนใจขึ้นมาดูได้ลองได้ราคาก็ต่อได้แต่ว่าลดไม่ได้เพราะเป็นของสากลแล้วตอนนี้จะขอให้พี่น้องเมืองไทยมาแอบมาเที่ยวเมือง12ปันนาเที่ยวสนุกกับและขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านขอบคุณมากค่ะอีกคำว่าพูดใหม่ได้ไหมตั้งแต่ต้นจนเนี่ยจำไม่ได้เลยพูดใหม่รอบดูแต่หน้าอีกคำอ่ะพูดใหม่รอบไม่เป็นไรพี่จำได้แค่ถูคนถูลงก็ออกไม่ได้เดี๋ยวจะเหมือน